เรารู้คุณสมบัติระหว่างไอ้เวกเตอร์กับสเกลาร์ใช่ไหมว่าทำไมเราต้องถึงโฟกัสที่เวกเตอร์แต่เดี๋ยวมันก็จะมีครับในบทที่1ไอ้บทที่3หลังจากนี้ครับการเคลื่อนที่ใน1มิติเราพูดปริมาณทั้งหมดเป็นเวกเตอร์นะแต่เราจะคำนวณในรูปแบบของสเกลาร์โดยละความเข้าใจไว้ว่าปริมาณที่เราทำการคำนวณเนี่ยมันคือเวกเตอร์เดี๋ยวผมจะบอกในรายละเอียดนะครับว่าทำไมเราถึงคำนวณในรูปแบบของสเกลาร์ได้เพราะว่าความวุ่นวายของเวกเตอร์เนี่ยคือเราต้องพิจารณาทิศทางอยู่ตลอดใช่ไหมแต่ถ้าปริมาณที่เราสนใจมันอยู่ในทิศทางเดียวกันความหมายคือถ้าเผื่อปริมาณนี้เคลื่อนที่ไปในแกนเดียวกันเป็นปริมาณ a กับ b เราก็สามารถเอา a กับ b มาบวกกันโดยตรงได้เลยใช่ไหมซึ่งมันอาจจะมีเครื่องหมายใช่ไหมครับแล้วเครื่องหมายเป็นตัวกำหนดทิศทางอีกทีว่าเป็นบวกหรือเป็นลบผลของ a บวก b นี่เนาะเพราะฉะนั้นเราดูว่าปริมาณเวกเตอร์ที่เราเรียนมาแล้วเนี่ยเราสามารถหาองค์ประกอบของเวกเตอร์ได้ใช่ไหมเวกเตอร์สามารถเขียนอยู่ในรูปของ a x i ใช่ไหมครับ a y j แล้วก็ z k เนาะแล้วจากการหาองค์ประกอบเนี่ยครับเรารู้ว่าถ้าเรามีเวกเตอร์ที่เป็นเวกเตอร์ใดๆใช่ไหมอาจจะเป็นเวกเตอร์ตำแหน่งที่บอกจุด x y มาใช่ไหมครับในนี้อาจจะเป็น5 3ตัวอย่างนะ e.g. นี่คือผมยกเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้คือแกน x แกน y ใช่ไหมเราสามารถสร้างเวกเตอร์อันนี้ได้ใช่ไหมครับมันคือถ้าเผื่อมันเทียบกับจุด0 0ตรงนี้มันก็คือเวกเตอร์5 i บวก3 j ใช่ไหมถือว่าเป็นเวกเตอร์ในเราเรียนเรื่องการแยกองค์ประกอบใช่ไหมครับถ้ารู้ขนาดของไอ้เวกเตอร์ตัวนี้เรารู้ว่าถ้ามันทำมุมตรงนี้เราสามารถแยกองค์ประกอบเป็นองค์ประกอบแกน x แยกองค์ประกอบแกน y ได้ใช่ไหมนี่คือได้ทำการเรียนมาแล้วนะเรารู้หลักการบวกลบของเวกเตอร์ใช่ไหมครับรู้ว่าเวกเตอร์ลบกันยังไงใช่ไหมรู้วิธีการหาเวกเตอร์ลับแล้วก็เวกเตอร์หน่วยของมันใช่ไหมขนาดของตอนนี้เรายังทบทวนอยู่นะครับเพื่อรอเพื่อนที่กำลังเดินทางมานะได้อีกหนึ่งนาทีเดี๋ยวผมจะเริ่มในรูปหัวข้อของเวกเตอร์นี้แหละครับแล้วก็นอกจากเวกเตอร์หน่วยแล้วเรายังเอาเวกเตอร์มาคูณกันได้ด้วยใช่ไหมซึ่งการคูณในชนิดแรกที่เรียนไปแล้วคือการคูณเชิงสเกลาร์ใช่ไหมครับพอดอทกันออกมาปั๊บสิ่งที่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมามันจะต้องเป็นสเกลาร์เพราะว่าการดอทคือ ab cos theta ใช่ไหมถ้า a กับ b ตั้งฉากกัน cos 90มีค่าเป็น1นะครับก็เลยทำให้เวลาเรา i โทษ cos 0เป็น1เผลอๆเดี๋ยววันนี้จะเรียนไอ้หัวข้อหนึ่งครับคือการคูณ cos 0คือได้เป็น1ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอา i dot กับ i j dot กับ j แล้วก็ k dot กับ k ถ้ามันมีทิศเดียวกันมันจะได้เป็น1ใช่ไหมครับอันนี้คือการดอทกันของสเกลาร์แล้วไอ้เวกเตอร์2ตัวเนี้ย a กับ b เนี่ยถ้าทำมุมกันเซต้าคุ้นไหมการดอทกันก็คือเอาเวกเตอร์ b มาฉายบนเวกเตอร์ a หรือเอาเวกเตอร์ a ไปฉายบนเวกเตอร์ b ใช่ไหมครับถ้าต้องการหาภาพฉายของไอ้เวกเตอร์ a บน b a ฉายบน b เนี่ยมันก็คือ a cos theta นะครับเพราะฉะนั้นใน4หัวข้อนี้เป็นหัวข้อหลักๆเนาะที่เราได้ทำการเรียนมาแล้วนะครับอ่ะตอนนี้ได้เวลาแล้วเรามาดูในพาร์ทของเวกเตอร์ในส่วนที่เหลือกันนะครับก็จะมีเวกเตอร์ที่เป็นการ cross product เนาะหรือผลคูณเชิงเวกเตอร์นะครับแล้วก็เป็น calculus ของเวกเตอร์ผลคูณของเวกเตอร์เนี่ยคราวที่แล้วที่เราบอกว่าการคูณมี2แบบใช่ไหมไอเรื่องการคูณเชิงสเกลาร์หรือไอ a.b นะครับสิ่งที่เราจะเจอในลำดับต่อไปนะจะอยู่ในเรื่องของงานพลังงานครับเพราะว่าเรารู้ว่างานคือf ที่ดอทกับ s คุณไหมแล้วมันก็มีพลังงานเนี่ยมีค่าเท่ากับ fs cos theta นี่คือแอปพลิเคชันที่เราไปใช้เรื่อง
ของการ dot product ครับส่วนเรื่องของการ cross product เนี่ยมันคือกดมือขวาใช่ไหมทุกคนถ้าไม่ใครไม่เคยใช้ลองชูมือขวาขึ้นมานะแล้ววิธีการใช้มันใช้ได้หลายแบบอาจจะกางนิ้วเป็น3ทิศก็ได้หรือใครถนัดแบมือกำมือก็ใช้ได้ย้ำนะครับใครถนัดมือซ้ายให้ใช้มือขวานะโอเคไหมเพราะมันจะกลายเป็นการใช้กดคนละแบบกันเพราะใช้มือขวาเท่านั้นครับแล้วทิศทางของมือกับการกำของมือแทนแนวของแรงหรือแนวของเวกเตอร์ที่มาทำการครอสกันครับตัวอย่างเช่นในรูปนี้เห็นไหมมีนิ้วโป้งชี้ขึ้นใช่ไหมครับแต่นิ้วโป้งเนี่ยมันคือเวกเตอร์ลับที่เกิดจากการที่เราแบมือออกไปแล้วกวักเข้ามาการแบออกไปทิศคือทิศเวกเตอร์ A cross B ได้เวกเตอร์ลับที่มีทิศทางตามหัวแม่มือทางขวาเนาะที่เราเขียนสัญลักษณ์ N เนี่ยครับ N ตัวนี้ N ตัวนี้คือเวกเตอร์หน่วยเนาะก็คือขนาด1หน่วยของไอ้เวกเตอร์ลับตัวนี้นั่นเองนะนี่คือ N เราใช้ N เป็นสัญลักษณ์เพราะว่ามันคือเวกเตอร์ที่ตั้งฉากการระนาบของไอ้เวกเตอร์ A กับ B เมื่อมันทำการครอสกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าต้องการหาเวกเตอร์ที่ตั้งฉากก็คือเวกเตอร์ลับนั่นเองครับที่เกิดจากการเอา A cross กับ B ซึ่งพวกนี้มันคืออะไรอย่างในตัวนี้ที่เราเห็นนะครับอันนี้คือลูกขังไจโรสโคปหน้าที่ของมันคือหมุนยังไงก็ได้ให้มันบาลานซ์โดยที่ไม่ตกลงมาแอปพลิเคชันอย่างหนึ่งก็คือหลักการของไจโรสโคปที่อยู่ในมือถือเราครับเวลาเราเอียงมือถือเวลาเล่นเกมใช่ไหมทำไมรถมันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทำไมมันหมุนได้เพราะว่าใช้การเซนส์ของการที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยแหละครับเดี๋ยวจะเรียนเรื่องการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุมของนี้เรื่องนี้เนี่ยครับจะเอาไปใช้ในเรื่องนั้นด้วยเพราะเมื่อกี้เรารู้ว่าไอ้เรื่องงานพลังงานใช้การดอทเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมคราวนี้ไอ้เรื่องเนี้ยเกี่ยวกับพวกทอร์กที่มีการครอสของแนวเวกเตอร์2อันก่อนละกันถ้าเราไม่รู้จัก R เนี่ยคือคล้ายๆกับนี่เหมือนเวกเตอร์ที่ชี้ในแนวรัศมีนะครับส่วน F ในที่นี้เนี่ยคือน้ำหนักของมันนะถ้าเราเอา R cross F ดู R ยืด cross ลงมา F แนวนิ้วโป้งคือแนวที่ไอตัวลูกขังไจโรสโคปเนี่ยครับหมุนไปแนวที่ลูกขังไจโรสโคปนี่หมุนไปอันนี้แหละครับคือทอร์คที่มันเกิดขึ้นทำให้มันหมุนเห็นไหมส่วนไอลูกข่างเนี่ยครับถ้าใครเคยเห็นใน Inception นะเพราะหลักการของการหมุนของลูกข่างเนี่ยจริงก็เหมือนกันครับมี R นะมี F คือแรงที่มันเคลื่อนที่เป็นในแนวรอบๆมันนะครับทำให้เกิดทอร์คขึ้นในแนวดิ่งซึ่งลูกข่างนี่สามารถควงได้ใช่ไหมพอควงแสดงว่าไอแนวแรงมันเริ่มมีผลของน้ำหนักเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วแต่ตอนนี้น้ำหนักมันยังทิ้งเข้าอยู่จุดศูนย์กลางอยู่แต่ยังไม่มีผลเกี่ยวกับทอร์คเพราะฉะนั้นไอเรื่องของการcross พวกนี้จะไปใช้ในเรื่องของการเคลื่อนที่เชิงมุมและก็เกี่ยวกับเรื่องของพวกทอร์คในลำดับต่อไปนะดูนิยามนิดนึงครับเรารู้ว่าเมื่อกี้ใช่ไหมการที่เอาดอทเอา A ดอท B มันคือเกล่าโปรดักต์ถูกมั้ยเพราะมันคือ AB cos เซต้าไปเลยเนาะโดยที่ไอ้เซต้าคือมุมระหว่าง A กับ B ครับนี่ใช่มั้ยแต่ถ้าเอามา cross กันสิ่งที่ได้คือ AB sin theta แล้วมีทิศทางนะแล้ว N คือทิศทางที่ตั้งฉากกับระนาบทำไมตรงนี้มันถึงเท่ากับพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานเรามีลักษณะของไอ้เวกเตอร์ A กับ B ใช่ไหมการสร้างเวกเตอร์แบบนี้ครับอันนี้อาจจะไปเร็วหน่อยนะเดี๋ยวเรากลับไปย้อนดูในวิดีโอได้นะครับการที่มีลักษณะเป็นแบบเมื่อกี้อะนะหมายความว่าอย่างนี้ครับหมายความว่าถ้าเผื่อเรามีแรงแนว A ตรงนี้ใช่ไหมผมวาดเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานไว้ก่อนแล้วกันเนาะใส่จากมันสมมติเรามีเวกเตอร์ A นี้นะครับเรามีเวกเตอร์ B ตรงนี้ใช่ไหมถ้า A cross B อันนี้คือมุมบอกว่ามันคือขนาดของ A cross B นะครับถ้าบอกว่าขนาดของ A cross B มันคือ AB sin theta อันนี้ผมพิจารณาแค่ส
ขนาดอย่างเดียวก่อนนะหมายความว่าไงครับเราเรียนเรื่องการแยกแนวมาแล้วใช่ไหมการแตกแรงมาใช่ไหมหรือว่าการแยกองค์ประกอบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่าไอ้ตรงเนี้ยคือเซต้าแล้วตรงเนี้ยเป็นมุมที่จะเป็นมุมฉากจะแตกอันนี้ปั๊บเข้าหาแนวแกนนี้อันนี้เป็นมุมฉากนะถึงแม้มันจะดูไม่เหมือนแต่เข้าหาคือ cross ใช่ไหมครับแตกออกคือ a sin theta ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคล้ายๆกับว่าอันเนี้ยผมวาดไม่ค่อยฉากนะแต่จริงๆแล้วอันเนี้ยมันคือสามสี่เหลี่ยมมุมฉากเห็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เกิดขึ้นไหมสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้คือผลของการที่มี a sin theta คูณกับ b ครับแล้วมันมีติ่งตรงนี้อยู่สามเหลี่ยมตรงนี้ติ่งสามเหลี่ยมตรงเนี้ยก็คือย้ายไปโปะเข้าตรงนี้ fill in พอดีมองให้พอดีนะเพราะว่าผมวาดรูปไม่ค่อยสมมาตรเท่าไหร่เนี่ยครับมันเลยทำให้ไอการที่เราคอสจากที่เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนาดนี้ใช่ไหมมันก็คล้ายๆกับเราหาพื้นที่สี่เหลี่ยมครับโดยที่ด้านเนี้ยมันคือ a sin theta ด้านนี้คือ b เพราะฉะนั้นผลขนาดของการคอสของมันเนี่ยครับมันเลยมีค่าเท่ากับพื้นที่สี่เหลี่ยมเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเจอในโจทย์นะครับหรือว่าคำถามเนาะถ้าถามถึงเรื่องของการหาพื้นที่ที่เกิดจากจุด2จุดจริงๆจุด2จุดเราก็สร้างเป็นเวกเตอร์ได้ใช่ไหมแล้วเราสร้างเวกเตอร์ออกมาเราก็สามารถหาพื้นที่สี่เหลี่ยมเพราะเรารู้ว่ามันคือขนาดของการครอสกันของ A กับ B เนาะแล้ววิธีการครอสหาได้อย่างไรได้บ้างนอกจากการที่เรารู้ว่าไอ้ A cross B นะครับมีค่าเท่ากับขนาดของ a คูณขนาดของ b ซายเซต้าและก็เป็นมุมเป็นเวกเตอร์ในแนวตั้งฉากกับ a กับ b ใช่ไหมก็ยังสามารถใช้วิธีการหาดีเทอร์มินแนนต์ครับใส่การเด็ดเข้าไปเพื่อหาเวกเตอร์ลับออกมาครับเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับ2เวกเตอร์นั้นคือ a กับ b ค่าเท่าไหร่วิธีการเด็ดมีได้หลายวิธีใช่ไหมหรือว่าถ้าใครถนัดวิธีการมองทีละแถวทีละหลักก็ได้นะครับในที่ผมยกตัวอย่างวิธีการเติมให้แล้วกันเพราะผมมองว่าน่าจะง่ายดีนะครับเราสามารถเติมหลักเพิ่มไปได้แต่เดี๋ยวจะดูว่าไอ้เติมหลักแบบเนี้ยเติมไปทำไมนะสมมติผมเติมเพราะว่าอันนี้ไล่ i j k ใช่ไหมผมไล่ i j ต่อนะครับนี่ก็เป็น x y มันก็จะวนไปเรื่อยๆครับแต่สาเหตุที่เติมเพราะว่าเติมแบบนี้ครับสมมุติผมเอาตัวนี้คูณตลอดป่ะมันก็จะผ่านทั้ง3 components นะครับเอาตัวนี้คูณตลอดเอาตัวนี้คูณตลอดก็จะผ่านทั้ง3 components ตัวนี้เหมือนกันครับเอาตัวนี้คูณตลอดเอาตัวนี้คูณตลอดมันต้องผ่านตัวนี้นะแต่ผมถามกันตัวนี้คูณตลอดนะครับพอคูณกันกลายเป็นว่าเทอมนี้เนี่ยได้เป็นaybxk ลองคูณดูนะครับว่าได้เหมือนกันหรือเปล่านะแล้วลองเอามาบวกต่อนะครับกับอีกเทอมนึงคือ azby i เนาะครับแล้วก็มีอีกเทอมนึงคือนี้ axbz k สาเหตุที่พยายามจะไล่วิธีการเด็ดช้าๆเนี่ยครับเดี๋ยวต่อไปเราจะต้องเจอแล้วเราไปทำเลยเห็นไหมจะไม่ไล่ที่มาที่ไปให้ดูแล้วว่าเพราะอะไรนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นหนึ่งในวิธีการเด็ดนะครับถ้าใครที่สะดวกวิธีที่ตัวเองถนัดอยู่แล้วสามารถใช้วิธีนั้นได้เลยนะแต่นี่คือวิธีที่ค่อนข้างตรงไปตรงมาครับแล้วก็ใช้ได้ในทุกกรณีแล้วก็มีความผิดพลาดที่ต่ำต่อมานะครับเอาตัวนี้คูณต่อก็ได้ a y b z i ครับเติมข้างล่างก็คือตัวนี้คูณกันนะก็ได้เป็น a z b x j นะครับเทอมนี้คูณกันต่อก็ได้เป็น a x b y k นี่ตอนนี้เราได้เป็นเทอมที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นตัว minor จากการที่เราหา determinant แล้วนะครับทั้ง1กับ2ใช่ไหมวิธีการหาเดทท้ายที่สุดครับคือเอาแถวที่2ไปลบกับแถวที่1เห็นไหมเพราะฉะนั้นการที่เอาแถว2ลบแถว1หมายความว่าถ้าเป็นคอมโพเนนต์ของ i
ถ้าเป็นในทิศของ i นะครับเราก็ดูว่า i อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ใช่ไหม i ตัวนี้อยู่ตรงนี้เพราะมันคือ ay z ลบกับ a z b y หายตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วลองทำการจับคอมโพเนนต์ดูนะครับของ i ของ j แล้วก็ของ k เขียนเหมือนกันเลยนะเอาแถวข้างล่างนะครับตั้งแล้วลบด้วยแถวข้างบนก็จะได้หน้าตาของไอเวกเตอร์ที่ผ่านการหาดีเทอร์มินแนนต์แล้วเนี่ยครับเป็นเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับเวกเตอร์ AB มีหน้าตาเป็นแบบนี้ขวามือนี้เห็นปะลองไปไล่ดูนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในวิธีหาดีเทอร์มินแนนต์เฉยๆนะครับเดี๋ยวเราจะได้เรียนเรื่องพวกนี้ในแคลคูลัสด้วยนะแล้วก็งั้นผมขอผ่านในส่วนนี้ไปเลยนะครับเพราะว่ามีสมการให้เห็นตรงนี้แล้วนะกันนะครับลองไปไล่พิสูจน์ดูนะครับว่าจริงหรือเปล่านะงั้นจากการที่เราได้เวกเตอร์ลับนะครับหรือเวกเตอร์ที่ a กับ b มันครอสกันแล้วเนี่ยเป็นเวกเตอร์ c นี้ใช่ไหมที่ตั้งฉากเรามาดูคุณสมบัติครับสาเหตุบางอย่างทำให้เทอมบางเทอมหายไปอย่างเมื่อกี้เราบอกแล้วใช่ไหมเวลาที่เราเอาโปรดักต์ของ a มาดอทกับ a เราได้ a กำลังสองใช่ไหมครับเพราะว่ามันเกิดจากการที่ i กันดอทกันเนี่ยมันคือ a กำลังสอง cos เซต้าใช่ไหมเพราะถ้าทิศเดียวกัน cos เซต้ามีค่าเป็น1แต่ไอการ cross กันเนี่ยครับพอ a cross a มันได้เป็น a กำลังสอง sin เซต้าแต่เซต้า0เพราะฉะนั้นไซก็คือเป็นเพราะนี่คือเอกลักษณ์ที่ทำให้การครอสเนี่ยครับถ้าเป็นในทิศทางเดียวกันได้เป็น0หมดเลยสิ่งที่มันต้องการมันต้องการเวกเตอร์ที่มันอยู่ในแนวที่ไม่ใช่แนวเดียวกันแค่นั้นเองครับไม่จำเป็นต้องตั้งฉากด้วยนะแนวเหลื่อมๆก็ได้ครับเพราะแนวเหลื่อมๆค่าไซเซต้าก็จะไม่เป็น0จริงมั้ยแต่ถ้าเผื่อมันตั้งฉากกันพอดีอย่างเช่นนี้ครับอย่างเช่น i ตั้งฉากกับ j เห็นไหม i ตั้งฉากกับ j i ตั้งฉากกับ j เกิดอะไรขึ้นไอตัว sin เซต้าเนี่ยครับมันมีค่าเท่ากับ1จริงไหมเพราะว่าเซต้ามันคือ90องศาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลา cross ของไอตัว unit vector เนี่ยครับถ้าเราไม่อยากมานั่งไล่พิสูจน์นะอันนี้คือวิธีการค่อยๆไล่นะครับเราสามารถจำได้โดยการใช้การวน i j k เรารู้ว่า i คือองค์ประกอบในแนวแกน x ใช่ไหมว่าถ้าผมเขียนทิศแกน x ตรงนี้นะเพราะว่า a มันชี้แล้วถ้าตรงนี้คือแนวแกน y คือ j ใช่ไหมครับและแนวนี้คือแนวแกนการวนหมายความว่าถ้าเอา i นี้นะครับ cross กับ j ก็จะได้ k นะเอา j cross กับ k ได้ i ไม่เชื่อลองเอานิ้ววนดูครับi หมุนเข้า j ปั๊บแนวตั้งก็คือตัวเวกเตอร์ลับที่เกิดจากการ cross ก็คือ k ใช่ไหมพอหมุนใหม่ k อยู่ข้างบน cross i ก็ได้ j นะครับเพราะฉะนั้นการวนไปในทางเดียวกันนะครับคือ i วนไป j i cross j ได้ k j cross k ได้ i และ k cross i ได้ j อันนี้ถือเป็นทิศทางที่ทำให้ผลของการ cross เป็นบวกแต่ถ้าสวนทางสิ่งที่เราได้กลับก็คือเราก็จะได้เวกเตอร์ในทิศตรงข้ามครับจริงไหมแทนที่เรา i cross j ได้ k ใช่ไหมครับแต่ถ้าเรา j cross i เราได้เป็นลบ k แทนเห็นไหมเพราะว่ามันกลับทิศกันเพราะฉะนั้นถ้าเรากลับทิศเอา j ไป cross i ได้ลบ k เอา k ไป cross j ได้ลบ i นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือหนึ่งในคุณสมบัติของการ cross vector ลองฟังผ่านๆดูนะจริงๆแล้วเราอะถ้าไม่ต้องไปพิสูจน์ในเชิงทางทฤษฎีเนี่ยแทบจะไม่ต้องใช้เลยเพราะเรารู้ตามหลักของกฎมือขวาใช้มือขวาให้เป็นรู้วิธีการ cross เราก็จะรู้ผลลัพธ์ของมันไม่ว่าอยู่ในทิศทางใดก็ตามพวกนี้จริงๆผมไม่แนะนำให้จำนะครับที่เขียนให้ดูเพราะว่าให้รู้เฉยๆว่าพวกนี้คือคุณสมบัติของการ cross ครับผมที่บอกครับก็คือถ้า cross
a cross b เนี่ยอันนี้คือเวกเตอร์ใดๆแล้วนะไม่ใช่เวกเตอร์หน่วยนะครับถ้ากลับทิศทางเครื่องหมายลบจะตามมานะเพราะว่าทิศเวกเตอร์ลับตรงกันข้ามนะครับเพราะฉะนั้นเวกเตอร์นะครับการ cross จะไม่เหมือนการดอทดอทจะเอา a ดอท b หรือ b ดอท a ก็ได้ใช่ไหมแต่ a cross b ไม่เท่ากับ b cross a นะครับ a cross b เท่ากับลบของ b cross a โอเคไหมแล้วก็การ cross นะครับยังมีสมบัติในการกระจายนะเราสามารถกระจายการ cross มาดูในโจทย์ตัวอย่างกันครับโจทย์ตัวอย่างบอกว่าให้เราหาเวกเตอร์ตั้งฉากครับกับเวกเตอร์2อันนี้เวกเตอร์ A เวกเตอร์ B จริงๆเราอาจจะไม่รู้หรอกครับว่าเวกเตอร์ A กับ B เป็นหน้าตายังไงนะเดี๋ยวเขียนคร่าวๆว่า B เป็นแบบนี้ A เป็นแบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับและเนี้ยทำมุมนึงพอเอา A มา cross B ปั๊บเราก็จะได้เวกเตอร์ลับออกมาใช่ไหมเมื่อเอานิ้วมือขวานะครับลองหมุนดู A cross B ได้ทิศพุ่งขึ้นเห็นนะเพราะฉะนั้นนี่คือเวกเตอร์ของ a ถ้าเราต้องการหาเวกเตอร์หน่วยสมมติถ้าเราเจอวิธีนี้นะครับต้องการหาเวกเตอร์หน่วยของไอ้เวกเตอร์ a cross b ใช่ไหมก็คือรู้เวกเตอร์ a cross b แล้วก็หารด้วยขนาดของแค่นั้นเองครับเห็นไหมเพราะสิ่งเราต้องหา2 อย่างก็คือ1คือผลลัพธ์ของการ cross ของมันใช่ไหมครับและอันที่2ก็คือขนาดก็ดูสัมประสิทธิ์ข้างหน้าเอายกกำลัง2แนวแต่ละแกนครับอ่ะงั้นลองมาดูว่า A cross B จะทำยังไงก็ใช้การเด็ดไปเลยครับเห็นไหมก็ตั้ง I J เอ้ยนะแล้วก็ไล่เลยครับ2ลบ6 3อันนี้คือคอมโพเนนต์ของ A นะครับถ้าใครไม่เคยใช้การเด็ดนะเราจะไล่ดูสัมประสิทธิ์ข้างหน้าของ A เห็นไหม A มี2มีลบ6มีบวก3ก็ใส่2ลบ6บวก3เป็นคอมโพเนนต์ของ A นะครับส่วน B ก็คือมี4มีบวก3แล้วก็ลบ1ก็ใส่คอมโพเนนต์ของตัว B ครับ4 3แล้วก็ลบ1เพราะตอนนี้เราจะได้ลักษณะของ determinant ที่จะเป็นเวกเตอร์ที่เกิดจากการ cross ของ a กับ b ใช่ไหมคราวนี้ใครถนัดใช้วิธีไหนใช้ได้เลยนะครับแต่ผมขอย้ำวิธีเมื่อกี้นะอย่างน้อยได้ไล่ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่าถ้าเป็นตัวเลขจะเป็นยังไงก็คือเติมครับเพราะว่าสาเหตุที่เติมเพิ่มอีก2ตัวเพราะว่าผมต้องการ cross ให้ครบ3มันนะถ้าเผื่อไม่เติมอันเนี้ยขาดไปอีก1ตัวที่ต้องคูณกับมันใช่มั้ยครับเพราะงั้นก็ยกมาใส่2ครับเพราะตัวนี้ผมจะ cross อีกเหมือนกันก็ต้องเอามาใส่เพิ่มอีกแถวหนึ่งครับเป็นลบ6เห็นไหมใครที่สะดวกวิธีอื่นทำได้เลยนะครับผมไม่ว่านะเพราะคูณเร็วๆครับอันนี้ก็คูณได้เป็น 6i ครับตรงนี้4 3 12 j นะครับตรงนี้3คูณ2เป็น6เราได้แถวล่างเตรียมไว้แล้วนะตอนนี้หาแถวบนต่ออันนี้ไม่ใช่ปลาหมึกนะครับเป็นการเด็ดนะ6คูณ4ได้24นะไม่กลัวง่วงผมก็จะง่วงเหมือนกันเนี่ย 24k นะครับอ่ะคูณต่อมาเป็น 9i ใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นลบ 2j อันนี้บวกกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมค่อยเอา2กับ1มาลบกันนะเอาล่างลบกับบนนะครับพอล่างลบกับบนสิ่งเราจะได้คือตรงนี้คือ i โอเคไหมตรงนี้คือ i เอา i มาก่อนนะครับก็เป็น6นะครับแล้วก็ลบกับ9โอเคไหมล่างลบบนนะครับแล้วก็บวกตามมาคอมโพเนนต์ที่2คือ j ค่อยๆไล่ไปนะ j เป็น12นะครับพอลบกับลบ2ก็เป็นบวก2ใช่ไหมครับแล้วก็ k ครับ k คือเทอมนี้ใช่ไหมก็เป็น 6k ข้างบนก็เป็นบวก24ครับมันเร็วๆเลยเนาะก็เป็น 3i ครับบวก 14k ก็ครับนี่คือเวกเตอร์ของ a cross b ครับซึ่งถ้าเราจะหาเวกเตอร์หน่วย
รือเวกเตอร์ที่บอกทิศทางที่มันตั้งฉากกับระนาบ A B ใช่ไหมก็ A cross B มาหารกับขนาดของมันครับขนาดของซึ่งขนาดเรารู้วิธีการหาแล้วใช่ไหมว่าขนาดมันคือเอาข้างหน้ามายกกำลัง2นะครับก็เป็น3กำลัง2ใช่ไหมบวก14กำลัง2บวก30กำลัง2ครับเพราะสิ่งที่เราต้องการก็คือเราเอานี่อันนี้ให้นี่เป็น3แล้วกันครับนี่เป็น4ก็เอาสมการ3ตั้งและหารด้วยก็จะเป็นเวกเตอร์หน่วยของมันเดี๋ยวคำตอบละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำเฉลยไว้ให้อีกทีนะครับไม่ต้องกังวลนะในทุกโจทย์ทุกโจทย์กันบ้านทุกโจทย์คุณนะครับจะมีคำถามมาให้เราลอง